ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดีานาทีรู้เรื่องกินอาหารตามฤดูกาลน,นั้นสำคัญฉนไหนอย่างที่ทราบนะครับทุกคนครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันคือ3ฤดูฤดูร้อนฤดูร้อนมาก แล้วดูร้อนมากที่สุดเอ้าจริงๆนะพี่อาบกกลับมาจริงๆฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับที่เราเนี่ยเรียงกันตามฤดูกาลต่างๆเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกันเรื่องของการกินผักผลไม้ตามฤดูกาลพอพูดแบบนี้ครับพี่แววครับผมอยากจะรู้แล้วก็อยากจะให้พี่แววเนี่ยสร้างความเข้าใจให้เราหน่อยว่าไอ้เจ้าที่เราพูดกันไปว่ากินผักผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ผักผลไม้ตามฤดูกาลมันง่ายมากคือ ผักแต่ละชนิดจะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันบ,บางสายพันธุ์ชอบความร้อนหมายถึงว่าผักบางอย่างพอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยชั้นจะเจริญเติบโตฉั้นจะมีดอกใบที่สวยงามแต่ผักบางประเภทไม่ไหว ถ้าหน้าร้อนฉันไม่เติบโตเลยฉันจะเน่าฉันจะตายพอถึงหน้าหนาวปุ๊บฉันจะเบ่งบานฉันจะมีผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนหน้าฝนก็เหมือนกันผักบางอย่างจะมีมากในหน้าฝนเพราะฉะนั้นในการกินผักตามฤด,ดูกาลประโยชน์อย่างแรกคือมันอร่อยแล้วก็คือมันมีเยอะพอมันมีเยอะก็ราคาไม่แพงครับความอร่อยมาพร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการพอผักสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราดูนะคะถั่วฝักยาวแบบรีบๆแบนๆ แบบว่าไม่ยัดจากอาหารกับ,บถั่วฝอยที่เป่งๆถั่วฝอยที่เป่งๆน,นะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารตามฤด,ดูกาลก็หมายความว่าตามนิสัยตามโครงสร้างของผักผลไม้นั้นน่ะเขาชอบอากาศภูมิอากาศแบบไหนถ้าเราเลือกกินผักและผลไม้ตามฤด,ดูกาลเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของเขามาเป็นอาหารของเราก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราและที่แน่นอนที่สุด ฤดูนี้ใช่ไหมฉันชอบฤดูหนาวฉันจะออกเยอะๆพอออกเยอะๆเกษตรกรก็ไม่ต้องใช้ยาพ่นฆ่า,มาแมลงรเราก็ไม่ได้รับสารพิษเพราะออกมีเยอะแข่งกันมีมาหลายๆเจ้านํามาขายเราก็ได้ของราคาถูกมาให้ครอบครัวของเราได้กินด้วยค่ะครับพอฟังแบบนี้หลายๆคนเข้าใจเลยนะว่าทําไมเราถึงแนะนําให้ทุกคนเนี่ยต้องทานผักผลไม้ตามฤดูกาลหนึ่ง ราคาถูกเพราะมันออกมาในช่วงของมันสองปลอดภัยเพราะเป็นช่วงของเขาเช่นเดียวกันชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรต่างๆก็ไม่ต้องฉีดยาพ่นยาต่างๆงั้นพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับพี่แววครับว่าผักผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยนะครับผมสร้างความเข้าใจเนี่ยฤดูไหนมีผักอะไรบ้างเพื่อที่ให้เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนอ่ะเริ่มตั้งแต่ฤดูร้อนไหมครับพี่แหม่ฤดูร้อนฤดูใกล้ตัวนะคะฤดูร้อนเนี่ยเป็นสีสันของของประเทศไทยเรานะคะผลไม้ก่อนฤดูร้อนนะครับผลไม้ เหลืองจะออกมาเยอะเลยมะม่วงทุเรียนมะม่วงทุเรียนสังเกตทุเรียนเป็นตัวอย่างของของผลไม้ตามฤดูกาลนะคะถ้าเราไปกินทุเรียนในฤดูกาลอื่นแพงและไม่อร่อยเพราะมันคนละฤดูกาลกันถ้าเป็นผักนะคะตระกูลแตงทั้งหลายแตงโมแตงควาแตงไทยแตงล้านผักแตงต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนจะออกมาแบบว่า เออหน้าร้อนนะเธอต้องกินชั้นน้ำเธมีน้ำเยอะๆค่ะพอหน้าฝนนะคะโอ้โหผักทุกชนิดจะผักชีต้นหอมมะนาวอย่าไปซื้อมะนาวหน้าร้อนนะมันแพงมาซื้อหน้าฝนราคาถูกนะคะคพอหน้าหนาวปุ๊บมีผักบางอย่างประเทศไทยเราหน้าหนาวน้อยนะคะจะมีผักบางอย่างออกมาให้เราชุ่มฉ่าหัวใจนะคะบัวหิมะอะโวคาโดปวยเล้งถึงแม้จะเป็นชื่อฝรั่งชื่อจีนนะคะแต่สามารถปลูกในืบ้านเราในหน้าหนาวได้แล้วก็พวกมะเขือเทศพ,พ,พวกดอกกระหล่ำต่างๆค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดของการทานผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลเลือกให้เหมาะเลือกให้ถูกต้องรับรองว่าผลลัพธ์เนี่ยดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนและที่สําคัญดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อเงินในกระเป๋าของเราด้ละครับพี่แววครับ,บ,รบอย่างที่ได้แนะนํากันไปน้องๆอย่าลืมไปทานผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลกันด้วยแล้วกันนะครับ Dischooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง